สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับซินเจียวไต้กับกะบะเจ้ามึงกะบะเดินไปกัน YouTube K-Band Reaction đối với các bạn lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì mình xin tự giới thiệu mình là Ban, mình là người Việt Nam ก็วันนี้ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อคลิปวันนี้ผมขออัปเดตเรื่องไวรัสโคโรนาที่เวียดนามก่อนนะครับคือตอนนี้ที่เวียดนามมีคนติดเสือใหม่ก็ประมาณคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็ประมาณ12คนนะครับแต่ในนั้นก็จะมี10คนเป็นคนต่างประเทศแล้วก็2คนจะเป็นคนเวียดนามนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนอเมริกานะครับสาเหตุที่มีจำนวนคนอเมริกาติดเชื้อที่เวียดนามติดไวรัสที่เวียดนามเยอะที่สุดก็มันบอกว่าเรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าในตอนนี้เลยนะครับก็คือประมาณ5วันที่แล้วประเทศเวียดนามจะเริ่มประกาศว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยไม่มีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาบอกว่า10คน16คนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะหายป่วยหมดแล้วนะครับก็กลับมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเป็นคนนึงชื่ออะไรอ่ะชื่อยุงแล้วเขาก็คือเขาไปเที่ยวลอนดอนเขาไปมิลานแฟชั่นวีคไงทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามิลานแฟชั่นวีคแล้วก็หลังจากนั้นเขาคือมิลานแฟชั่นวีคเขาก็จัดที่อิตาลีแล้วก็หลังจากนั้นนางก็ไปเยี่ยมคือหลังจากเขาที่ไปงานนี้เขาก็ติดเชื้อแล้วแล้วหลังจากนั้นนางก็ไปเยี่ยมพี่สาวของนางที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วหลังจากนั้นนางก็กลับเวียดนามแต่คืองงอ่ะตอนที่นางกลับเวียดนามนางก็มีอาการที่เป็นอาการติดเชื้อแบบนี้แล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมนางถึงผ่านสนามบินได้คือบอกได้เลยว่านางเป็นคนรวยมากๆแล้วนางตอนที่นางติดเชื้อนางก็ไปกินในร้านอาหารแบบที่มีชื่อเสียงดังแล้วกินกับแชฟคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่คือไม่รู้ว่าตอนนี้แชฟคนนั้นติดเชื้อจากนางได้หรือเปล่าแต่มีทุกคนที่เป็นคนอเมริกาบินกับนางก็ติดเชื้อเหมือนกันสาเหตุที่นางดังทั้งประเทศเวียดนามบอกว่าคือนางรู้นางเองก็รู้อยู่แล้วว่านางติดเชื้อเหมือนอาจูมาที่เกาหลีไงนางเองก็รู้อยู่แล้วว่านางติดเชื้อแต่นางไม่ยอมที่จะบอกให้รัฐบาลหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสอบแต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าเป็นวันอะไรแต่แล้วนางก็แบบมีอาการติดเสือหนักรู้สึกว่าวันที่3เดือนนี้วันที่5เดือนนี้นะครับตอนนั้นก็นางเป็นมีอาการหนักเป็นไข้หนักนางก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วที่โรงพยาบาลนั้นเขาก็ตรวจแล้วสุดท้ายนางก็ติดเสือคือตอนนั้นนางเลยยอมเล่าให้ทุกคนฟังว่านางมีอาการแบบนี้ประมาณหลายวันแล้วแต่นางทำกักกันโรคที่บ้านโดยไม่ได้บอกใครเลยแล้วที่บ้านคุณพ่อก็เจอก็เจอเขาแบบคนขับรถให้เขาก็เจอแล้ว มาเด่นข้อเหมือนคนขับรถก็ติดเสือเหมือนกันนะครับแล้วมีคนหลายคนที่บินเครื่องบินด้วยกันกับนางก็ติดเสือแล้วทางประเทศเวียดนามก็ด่านางบอกว่านี่ประเทศเวียดนามจะแบบอีกไม่กี่วันก็จะประกาศว่าเป็นประเทศปลอดภัยคือรัฐบาลแบบทุ่มเทแล้วตั้งใจมากที่แบบจะดูแลเรื่องนี้แบบรักษาให้ชาวเวียดนามหรือว่าชาวต่างชาติทำงานที่เวียดนามไม่ติดเสือนะครับแต่บอกว่านางคนนี้คือแบบคนเวียดนามเขาโกรธมากๆนะครับแต่ยังไงเขาก็ทำผิดพลาดอยู่แล้วนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนก็ขอให้กำลังใจให้เขาหายป่วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาทำผิดอะไรมาว่าทีหลังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากทุกคนให้รู้นะครับThì vừa rồi mình vừa update cho các bạn Thái Lan về tình hình virus corona ở Việt Nam thì cũng như một số trang tin đưa ở Việt Nam thì Việt Nam hiện tại có khoảng 12 người bị nhiễm virus corona tính đến ngày mùng hôm nay là ngày mùng 9 tháng đúng không? Ngày mùng 9 tháng
ไข่มงจีนทางบ้าที่ก็ขวางมงจีนให้มงเมือยเนี่ย sorry hôm nay ngày mùng chín tháng ba thì có khoảng mười người bị mười hai người bị nhiễm virus corona mới nếu tính cả 16 người bị nhiễm trước đây thì là Việt Nam sẽ có tổng khoảng nhưng mà trước đây thì Việt Nam có khoảng 16 người nhiễm rồi nhưng mà 16 người này đã khỏi bệnh hết cả rồi thì sorry mọi người hơi bị đau một chút thì mình cũng vừa update cho các bạn Thái Lan biết về tình hình Việt Nam cũng như nguyên nhân mà Việt Nam gặp thêm 12 trường hợp nhiễm virus corona, cũng là một từ bệnh nhân, cũng có thể là gọi là bệnh nhân lây bệnh nhân siêu lây nhiễm thì cũng không hẳn, chỉ là mình không thích cái tinh thần không hợp tác của cái bạn đấy mà nó gây ảnh hưởng đến bao nhiêu sự cố gắng của người dân Việt Nam. Thì mặc dù mình biết là bạn đấy sai, nhưng mà bây hiện giờ mình cũng chỉ mong là bạn đấy khỏi bệnh sớm. Có gì thì việc bạn đấy làm sai hay như thế nào thì mình sẽ tính lúc sau khi bạn đấy khỏi bệnh. Việc mình làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm thôi. Thì ก็วันนี้ผมแค่อัปเดตเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากผมไม่รู้ว่าที่ไทยมันจะมีข่าวไหมว่าคือผมก็ไม่รู้ผมอ่านข่าวที่เวียดนามมีหลายคนก็บอกว่าเราใส่แบบผ้าปิดปากเป็นผ้าแบบนี้อ่ะมาใส่หน้าที่แบบผ้าแบบนี้ก็ได้แล้วคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ซื้อแบบผ้าปิดปากอนามัยมันยากมากแล้วมันแพงด้วยที่เวียดนามก็สื่อยากเหมือนกันแล้วทุกคนก็รู้ว่าอยู่แล้วว่าคนเวียดนามใส่มาสก์ใส่หน้าแบบเป็นประจำแบบนี้เวลาที่คือสาเหตุแรกก็คือเขาอยากกันแดดเซนที่สองก็คือเขาอยากกันฝุ่นไงเขาเลยแบบออกไปไหนเขาว่าใส่ผ้าปิดมาสก์ใส่หน้าแบบนี้นะครับทุกคนคือถ้าสมมติว่ามีใครอยากผักซื้อแบบพวกfabric face mask แบบนี้ที่เวียดนามผมก็สั่งซื้อได้ให้ทุกคนนะครับอันนี้ราคาถูกอยู่นะที่เวียดนามเขาขายกันเยอะมากนะครับคือบอกว่ามีหลายคนก็บอกว่าใส่อันนี้ได้ไม่ต้องใส่ผ้าปิดปากอนามัยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนพูดถูกนะครับคือทุกวันนี้ผมก็ใส่2อันอยู่เลยนะครับทุกคน ก็วันนี้ผมจะทำคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับโฆษณาของไทยนะครับทุกคนคือถ้ามีใครแบบเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับที่โดยกับบัตรลันดอลเตียนเดินไปเก่ง YouTube ของมิงทีCác bạn đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Thì nãy mình có giới thiệu với các bạn Thái Lan là mình có đọc một số trang báo mạng ở Việt Nam thì người ta bảo là mình sử dụng khẩu trang bằng vải như thế này cũng được, cũng đủ rồi. Thế nhưng mà nguồn tin này mình cũng không sure là nó có đúng 100% hay không. Thì tốt hơn hết là tốt nhất thì mình vẫn sử dụng khẩu trang y tế và có thể sử dụng hai cái này cùng một lúc. Bình thường vì mình thường mình hay sử dụng cái này cùng một lúc luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction về quảng cáo Thái Lan. ก็วันนี้ผมจะทำวิดีโอคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับโฆษณาไทยนะครับเพราะว่าเป็นโฆษณาที่มีจำนวนคนเวียดนามดูเยอะมากๆนะครับแบบมากกว่าล้านคนดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์สกรีนตรงนี้ฮะให้ทุกคนดูเลยด้วยกันด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีใครรู้โฆษณานี้เกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะมาแชร์สกรีนตรงนี้นะครับที่hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction về quảng cáo Thái mà có người Việt Nam nhiều, xem rất là nhiều. ตัวเองวันนี้วันอะไรอ๋อวันพระจ้ะตัวเองเป็นคำเรียกที่แบบมันแปลว่าแฮฮันนี่หรือเปล่าแล้วฮันนี่ใช่ไหมแปลว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไปปะส่งผมสั้นจี
ตัวขันเยอะนะต้มหูลองทายใหม่ดูสิตัวหนวดหนวดหนวดกดแล้วปล่อยผมปอกคออารมณ์ร้อนปอกคอฉันใส่มาเหรออารมณ์ร้อนแล้วนะมันเป็นโฆษณาอะไรอะมามืดคืออะไรอะทุกคนสังเกตดีๆสิลิปสติกเข้าไปให้นิดหนึ่งคิ้วคิ้วร้อนร้อนกันใครกาดสุดท้ายแล้วนะคะคือทำคิวหรือเปล่าทำคิวหรือเปล่านั่นไงพูดกับอะไรอ่ะผมมาใหม่สวยป้าก็เหมือนผมบอกตั้งแต่แรกอ่ะเขาตัดผมมาใหม่เก่าก็ดีอยู่แล้วนะผมเข้าดีกว่าอย่างนั้นเหรอมีกี่ชั้นเนี่ยชีวิตกูเนี่ยชอบผมยาวเหมือนแฟนเก่าตัวเองใช่ปะเต็งเต็งโมโนแกไม่ใช่ทำไมต้องมันต้องมีหลายชั้นน่ะมันเทียบอะไรอ่ะเอาแฟนเก่างงเดี๋ยวไอ้มึงอะประชุมอยู่แค่นี้ก่อนนะประชุมอยู่ยังพูดไม่จบเลยอะตัวเองวางสายทำไมอะแต่แฟนเก่าสวยกว่าแฟนเป็นใหม่เยอะเนาะร้อยมึงอะไอ้ไฟไหม้สัตว์ตกลงชอบผมสั้นหรือทำไมเขาถึงใส่แบบผมยาวผมเหมือนไม่ถึงว่าความเลือกผมอดทนของผู้หญิงมันมีสี่ระดับหรือยังไงโฆษณาลิปหรือเปล่าโฆษณาอะไรอ่ะแหวนโอ้ตายแล้วยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิตเปิดฝาก่อนไหมยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิตเย็นถึงใจใจถึงเย็นยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิตบอกไว้คือโฆษณาดีดีมากแบบผมไม่คิดว่ามันเป็นยาดมเลยทุกคนงงมากตั้งแต่แรกแบบเฮ้ยเขาโฆษณาลิปหรือเปล่าหรือว่าโฆษณาแบบร้านตัดผมหรือโฆษณาอะไรอ่ะสุดท้ายก็คือโฆษณายาดมตอนแรกผมยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมมันมี4ระดับหรือว่าความอดทนของผู้หญิงมันมี4ระดับงงมากสุดท้ายก็คือโฆษณายาดมในจุ่มละลูกดมิงแซงไก่quảng cáo này mình cũng không thể ngờ được là sẽ quảng cáo á ống hít trị xoang của Thái tại vì lúc đầu là nó liên quan đến 4 cấp độ thì mình cứ tưởng là bình thường là phụ nữ người ta sẽ chịu đựng được ở 4 mức độ hay như nào xong về sau thì lại mình cứ tưởng là như quảng cáo á thang máy tại vì nó có hiện cứ người ta cứ focus vào cái việc ông đấy bấm thang máyxong một đoạn nữa thì lại là cái cảnh cái gì nhở cái bạn gái đấy đúng không, bạn gái đấy hỏi là có cái gì đặc biệt hay không thì bạn đấy bảo là mình vừa mới cắt tóc cái này kia, mình cứ tưởng là quảng cáo quán cắt tóc
ไว้กรุงศรีลาควงกาว่าองฮิติสว่างโอเคbây giờ mình đã làm cái videoclip reaction về quảng cáo mới nhất của Thái xong rồi thì hy vọng các bạn sẽ thích cái bài reaction này của mình หวังว่าทุกคนจะชอบการ reaction นี้ของผมนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับทุกคนสวัสดีครับ